ครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่สวนตั๊กแตนของครูอามนะครับนะครับวันนี้ครูอามก็จะพามาชมนะครับตั๊กแตนของครูอามดูกันเลยนะครับว่าวันนี้ลงทุนการเลี้ยงตั๊กแตนของครูอามเยอะมากเลยครูอามลงทุนเยอะไหมครับตัวนี้ก็ลงทุนอยู่ที่ระดับประมาณ20,000-30,000เนี่ยแหละครับ20,000-30,000เนาะอันนี้เป็นฟาร์มใหญ่เลยนะครับใช่ครับก็คือครูอามก็ทำมาได้หลายเดือนแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตั๊กแตนครูอามใหญ่ขนาดไหนนะครับผมอันนี้ดูนะครับผมนี่อันนี้ก็คือปาตังก้านะครับผมแล้วผมจะให้อันนี้อายุอยู่ที่นะครับ40วันแล้วนะครับผมจะให้ดูคักๆเลยนะครับนะครับผมนี่นะครับก็คือกำลังเข้าคู่กันนะครับนี่ตั๊กแตนของครูอามนะครับผมตอนนี้ก็เป็นดินทรายเอาไว้ให้มันไข่นะครับนี่ดินทรายให้มันไข่ครับใช่ครับมีกระชงกระช้างเยอะเลยใช่ฟาร์มเลี้ยงเยอะนะครับฟาร์มครูอามครับก็ธรรมดานะครับผมช่วงนี้นะครับก็ขายได้เงินเยอะไหมช่วงนี้ก็หลักหมื่นต่ออาทิตย์เลยนะครับผมโอ้เข้าสี่เดือนโหก็จะด่าเราไม่ดีนะครับก็เป็นชุดเล็กตัวนี้อันนี้เป็นชุดเล็กครับตัวนี้อายุก็นะครับกำลังได้1อาทิตย์นะครับผมอาทิตย์กว่านะครับโอ้โหตัวนี้ครับก็กำลังเติบกำลังโตเลยนะครับผมเป็นโมจีนใช่ไหมครับปาตังก้ากับโมจีนนะครับผมโอ้นี่เป็นที่จะได้ออกมี2ข้อก็นี่ใช่ครับก็เดี๋ยวความก็จับทอดขายจำหน่ายแล้วนะครับพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ครับเนี่ยนะครับโอ้เนี่ยทำไหมอันนั้นต้นนั้นใหญ่กว่าเนาะครับแต่รุ่นนี้ทอดได้แล้วใช่ไหมตัวทอดได้แล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะจับกันพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้าใครติดตามความก็นะครับรอติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะมีการแจกฟรีคนละ1ตัวนะครับในการเข้าชมไปปล่อยที่สวนกระโพดท่านนะครับผมมาดูต่อนะครับผมสามโรงเรียนผ่านไปตัวนี้ก็จับแล้วใช่ไหมครับเพิ่งจับแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมบรรยากาศก็โอ้ฝนฟ้ากำลังอันนี้เป็นอะไรเริ่มลงอะไรนี่อันนี้ก็ร้านอะไรของกวามนี่ก็เป็นคาเฟ่ที่นั่งดริงค์ครับต้อนรับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับผมมาเปิดไว้ที่ศรีสะเกษใช่ครับมาเปิดไว้ที่ซีสเกตนะครับนี่เป็นที่ของครูอามเลยใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้ก็เรานะครับของครูอามนะครับผมทำพื้นที่กี่ไร่นะตรงนี้อยู่ประมาณความ2ไร่ครับ2ไร่ครับครับผมแล้วไปดูไอ้หญ้าเนเปียมั้ยครับมาดูหญ้าหวานครับเป็นหญ้าหวานหญ้าหวานความปลูกไว้ครับเดี๋ยวครับพามาดูครับดูนะครับเป็นน้ำพักน้ำแรงของครูอามที่ครับผมสร้างมานะครับก็อันนี้ความก็ลงทุนซื้อเป็นข้อมันมาปลูกนะครับผมเพื่อที่จะให้ตั๊กแตนโดยเฉพาะนะครับผมนะครับอันนี้ก็ตะไคร้นะครับใบนี้ชุดเล็กน้อยจะหวานชุดนี้อันนี้คงหวานตั๊กแตนคงไม่อยากจะกินเท่าไหร่ครับชุดนี้ครับอันนี้ไว้ใส่ต้มไก่ขาไก่ได้หมดครับต้มเป็นต้มปลาได้หมดนะครับมีต้นพริกเนาะพริกความก็สวยครับนี่ความปลูกให้ก็กินตำส้มแล้วก็เททิ้งไว้มันก็เกิดนะครับได้ครับพร้อมต้นนุ่นอันเห็นว่ามีแคคตัสด้วยใช่ไหมครับผมก็เดี๋ยวความพามาดูแคคตัสของครามครับคือลงทุนยิ่งใหญ่ครับอันนี้เป็นน้ำพักน้ำแรงของความที่สร้างมาใช้เวลาสร้างมานะครับทำไมจะพอชิกกระบาลชิกกระบาลฟันรูปด้านหลังจะเป็นคาเฟ่นะครับอย่าเปิดเร็วๆนี้มาดูนะครับโอ้โหนี่แคคตัสก็เยอะมากเลยนะกระผมนี่ก็แคคตัสของความนะครับที่ได้มาทำการพอกขยายเลี้ยงไว้ในโรงเรือนนี้นะครับซึ่งใครมาก็อุดหนุนได้ตามสบายนะครับผมก็ไม่แพงครับกระตากากันเองนะครับผมแต่ถ้าเป็นคนสวยถูกใจความก็อาจจะให้ฟรีก็ได้ครับหมายถึงว่าให้เบอร์โทรฟรีครับผมดอกสวยมากเลยตัวนี้นี่อันนี้ก็เป็นคำหางกระรอกครับผมหางกระรอกครับผมแล้วถ้าอยู่กับครูอามก็อาจจะไม่ห่างหายความรักครับครับชมกันนะครับเยอะมากเลยครับตัวนี้เห็นครับชมได้ตามสบายครับตอนนี้ก็เป็นคาเฟ่ต้นไม้ของความเองครับผมสวยมากนะครับหลากหลายครับครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับสถานที่ถ่ายทำในวันนี้ของครูอามครับไปแล้วครับผมครับขอบคุณครับบ๊ายบาย